สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Review กันอีกครั้งนะครับแล้วก็วันนี้นะครับเราจะพักเกี่ยวกับเรื่อง The Movie สักนิดนึงนะครับเพราะว่ามีข่าวลือเนี่ยเกี่ยวกับ Dragon Ball Super นะครับภาคใหม่ที่เป็นอนิเมะเนี่ยอาจจะเปิดตัวนะครับในสัปดาห์นี้เลยนะครับเพราะว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีงานนะครับ Jump Festa ซึ่งถ้าใครเนี่ยเป็นสาวกการ์ตูนนะครับจะรู้จักงานนี้เป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นสาวกการ์ตูนวันพีชหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยงานนี้นะครับทางผู้ทำเนี่ยมักจะปล่อยของต่างๆเนี่ยมาบอกเราเสมอนะครับไม่ว่าจะมีอะไรใหม่ๆเข้ามานะครับหรือเนื้อเรื่องของภาคใหม่ๆของแต่ละการ์ตูนเนี่ยในงานจัมป์เฟสต้านะครับก็มักจะมีการเฉลยนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าไฮไลท์ของดราก้อนบอลนะครับมันก็มีเพราะว่าดราก้อนบอลนะครับจะมีการขึ้นเวทีด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งหลายคนก็คาดเดากันไว้แหละครับว่าน่าจะเป็นการประกาศนะครับว่าอนิเมะดราก้อนบอลซูเปอร์เนี่ยจะมาฉายนะครับในวันไหนนะครับซึ่งมีการคาดเดาไว้ว่าน่าจะฉายนะครับในเดือนเมษายนนี้นะครับเพราะว่าเป็นช่วงซัมเมอร์และด้วยระยะเวลาประมาณ4เดือนนะครับเขาสามารถโปรโมทให้ทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาดูดราก้อนบอลซูเปอร์ในเวอร์ชันอนิเมะของเขาได้แต่สบายๆนะครับก็เป็นเวลาที่ดีเลยนะที่การ์ตูนดราก้อนบอลนะครับจะกลับมาสักทีนะครับถ้ากลับมาในเมษายนนี้เนี่ยก็จะเป็นว่านะครับกลับมาในรอบประมาณปีกว่าๆเลยนะครับซึ่งแน่นอนแล้วว่าจะต้องมีกระแสตอบรับได้ค่อนข้างดีบวกกับว่านะครับมันมีกระแสเกี่ยวกับ Dragon Ball The Movie นะครับที่ถือว่ากระแสเนี่ยมาแรงมากๆเลยนะครับจึงทำให้เนี่ยแฟนเดนตายอย่างพวกเรานะครับยังไงเนี่ยก็ต้องรอดูนะครับสำหรับอนิเมะ Dragon Ball ที่จะฉายเมษายนนี้นะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าอนิเมะ Dragon Ball เนี่ยจะเป็นการดำเนินเรื่องตรงไหนนะครับก็จริงๆมันเคยมีการพูดหรือว่าประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะครับว่าอนิเมะ Dragon Ball นะครับน่าจะดำเนินเรื่องนะครับในส่วนของโบลี่นะครับก็คือเนื้อเรื่องของภาคมูฟวี่นี่แหละเอามาทำใหม่นะครับก็คือให้มันขยายให้มันยืดมากยิ่งขึ้นนะครับก็เหมือนครั้งก่อนๆนั่นแหละที่เคยทำนะครับเพราะปัจจุบันเลยเนี่ยมังงะดราก้อนบอลนะครับก็ได้ข้ามในเรื่องส่วนตรงนี้ไปนะครับเพราะว่าเขาก็ได้ไปทำในเรื่องของสายตรวจอวกาศนะครับในส่วนของมังงะอย่างที่เราเห็นนั่นแหละครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเราจะได้เห็นเนื้อเรื่องในเดอะบุ๊บบี้นะครับในฉากอนิเมะเนี่ยที่ถือว่าน่าจะทำมาได้แบบว่าละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าบางจุดเนี่ยอาจจะเป็นบางจุดที่อาจารย์ทุริยาม่าไม่ได้ทำนะแต่ว่าผมเชื่อว่าเขาจะทำมาได้ดีนะครับแต่ภาพเนี่ยจะมีเผาบางงานนะครับก็ต้องไปรอดุ้นดูนะครับว่าจะมีความสนุกความมันเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับสำหรับอนิเมะ Dragon Ball ที่กลับมาทำใหม่แต่ผมเชื่อว่าน่าจะมีแฟนๆเนี่ยเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะในมูวี่ครั้งนี้อย่างที่ผมได้ไปดูมาเนี่ยเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยก็ใครนะครับมีความคิดเห็นยังไงนะครับก็ลองคอมเมนต์มาอยากให้กลับมาไหมหรือคิดว่ากลับมาเนี่ยควรจะไปเริ่มซากาใหม่เลยดีกว่าหรือว่าไม่ต้องมาเริ่มไอ้ภาคโบลี่ไหมก็ลองคอมเมนต์มาข้างล่างนี้เลยนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะครับอัปเดตข่าวสารทุกคนได้ทราบนะฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับใครที่ไม่ได้กดติดตาม Facebook Fanpage ผมฝากกดติดตามด้วยนะครับมีฟิกเกอร์มีพวงกุญแจมีอะไรต่างๆขายนะครับก็เป็นของ Dragon Ball ทั้งสิ้นเลยของแท้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ